โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์นะครับกับตัวละครใหม่ชื่อว่าคอแซครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะเอาคลิปวันนี้ผมจะเอาเรื่องเบสิกมูฟเมนต์แล้วก็เบสิก PVP เบสิก PVE คอมโบมาแนะนำกันนะครับผมมันสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอธิบายเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนะครับโอเคฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเพราะว่าวันนี้เนื้อหาค่อนข้างที่จะแน่นนะในระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเรื่องมูฟเมนต์กันก่อนนะครับผมอย่างที่หลายๆคนทราบนะครับพอแซมันมูฟเมนต์มันจะค่อนข้างแปลกสักนิดหนึ่งแล้วก็มูฟเมนต์มันจะใช้ค่าสเตมิน่าที่ค่อนข้างเยอะครับถ้าเทียบกับอาชีพอื่นแต่ข้อดีของมันก็คือมันกดง่ายครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายหลังนะว่าทำอะไรไปบ้างนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับมูฟเมนต์ของคอแซนนะมันจะมูฟได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าระยะทางก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมถ้าเทียบกันจริงก็น่าจะประมาณ1สนามดวลนะครับจากปากทางมาถึงตรงนี้นะครับพอดีผมเริ่มจากสุดตู้นเลยไงนะฮะโอเคคอแซมูฟเมนต์นะครับผมเราจะใช้การสไลด์เข้าคลื่นนะครับสไลด์อย่างนี้ก่อนนะครับโดยการทิปแล้วก็ทิศทางเนาะทิปแล้วก็ทิศทางมันสามารถไปซ้ายขวาข้างหลังข้างหลังก็ไปได้นะข้างหลังก็ไปได้แต่ทีนี้เราสามารถจะต่อจากโต้ขึ้นเนี่ยเราจะใช้เชือกได้นะครับเชือกของคอแซนไม่จำเป็นต้องกด E นะอันนี้กด E นะครับกด E ก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันสามารถกดทิป W ต่อไปเลยได้นะครับทิป W อันนี้ก็คือต่อกันนะครับต่อกันปุ๊บต่อครับเราจะสังเกตว่าผมจะมีการหันเมาส์ออกข้างเพื่อที่จะกระโดดออกข้างอีกนิดนึงนะครับเป็นอย่างนี้ปึ๊บตึงหันเมาส์กระโดดแล้วก็คลิกซ้ายครับการคลิกซ้ายคือมันจะต่อจากเนี้ยจะพุ่งกระโดดไปฟันนะครับผมแต่คราวนี้ผมจะเอามาใช้ตอนที่หลังจากกระโดดออกข้างแล้วเพื่อเพิ่มระยะนิดนึงนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะดึงเชือกครับดึงเชือกเราไป2เนี่ยเราจะใช้ชิปคิวกับ W คลิกขวานะครับชิปคิว W คลิกขวาเพื่อเพิ่มระยะครับนู่นสังเกตจากตรงนู้นนะลงตรงนี้นะครับระยะค่อนข้างไกลนะฮะแล้วก็กลับไปที่รูปเดิมครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้มันจะค่อนข้างที่จะง่ายดูง่ายนะครับผมแต่ด้วยความที่ว่ามันใช้ค่าสเตมินาค่อนข้างเยอะเนี่ยเราทำให้คนที่จะใช้มูฟเมนต์ได้เนี่ยอาจจะต้องอัพลมหายใจมาสัก W25 ก่อนนะครับผมเพื่อความไหลลื่นของมูฟเมนต์ตัวคอแซนะครับประมาณนี้มันสามารถแอดสกิลเพิ่มได้นะถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าอยากจะแอดสกิลเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องจบที่ทิปคิวดับบิลที่ขวาครับไม่จำเป็นต้องจบท่านี้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับที่ผมเคยเห็นเขาใช้กันนะนี่ปึ๊บใช่ไหมต่อด้วยนี้ครับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สไลด์ต่อเลยแล้วก็อย่างที่บอกแหละว่ามันใช้เซมิน่าค่อนข้างเยอะนะครับมันใช้ค่อนข้างเยอะมันอาจจะต้องบริหารสเตมินากันสักนิดหนึ่งซึ่งตัวผมเองเนี่ยมันก็สเตมินามันก็แค่เลเวล29นะครับมันถ้าเทียบกับนินจามันเทียบกันไม่ติดเลยนะครับนินจาจะน่าจะไปได้ไกลกว่าแต่ต้องกดเยอะกว่าแค่นั้นเองโอเคฮะผ่านไปนะครับผมสำหรับมูเมนต์ของคอแซเบื้องต้นนะครับผมสามารถเอาไปแอดต่อได้นะครับไปจินตนาการต่อได้เลยว่าจะสร้างสรรค์อะไรยังไงนะครับโอเคต่อมาเป็นเรื่องคอมโบของการตีมอนหรือ PVE นะครับผมคอมโบ PVE นะคอมโบ PVE จริงๆถ้าเป็นโลเทียนะครับเป็นมอนที่แบบสมมติว่าเห็ดนะสมมติว่าเห็ดสุสานาอะไรเงี้ย
ผมแนะนำว่าใช้แค่สกิลชิปที่ขวานะครับโดนบอลไปฟันมันก็น่าจะตายกันเกือบหมดแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นที่ขวาไล่คอมโบนี้ก็ได้นะครับมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสำหรับคอแซในช่วงต้นนะครับผมขออนุญาตข้ามไปถึงช่วงของไฮเทียเลยแล้วกันนะครับผมเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยไปช่วงทำเควสซีซั่นนะครับพวกเควสเนี่ยเควสบาซิลิกเควสเนี่ยองคารักษ์เนี่ยองคารักษ์ชูเนี่ยมันปฏิค่อนข้างยากนะครับก็เลยไปหาคอมโบมานะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาอธิบายว่ามีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีใช้สกิลอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากสกิล F ครับสกิล F นี่สกิลนี้นะครับแข็งแกร่งเวหาหงกระหน่ำโหมกระหน่ำนะครับผมสกิลนี้ถ้าเกิดเรากดใช้ไม่ว่าจะฟันโดนหรือไม่โดนนะครับมันจะได้บัฟดาเมจ20นะครับบัฟ AP 20ตรงนี้ก็เอามาช่วยบูสต์ดาเมจได้นะครับแต่ผมใช้2ที่นะครับก็เพิ่มดาเมจได้แล้วก็ต่อด้วยคิวครับคิวท่านี้นะครับท่วมทะลักนะฮะท่านี้เป็น CC ด้วยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูมานาบวกกับมันลดเกาะด้วยนะครับเป็น CC ด้วยนะครับครับคิวเสร็จนะครับผมจะใช้ SF นะครับก็ WF ครับแล้วผมจะใช้ชิปคลิกขวาเอ็ดที่ขวาแล้วก็ที่ขวาข้างนะครับจากนั้นผมจะใช้ทิปคลิกซ้ายค้างไว้ครับตามที่นะครับมันจะต่อท่ากันนะสำหรับทิปคลิกซ้ายมันจะเป็นแคนเซิลนะครับทิปคลิกซ้ายจะเป็นท่านี้นะครับกระทบขึ้นยักษ์นะครับทิปคลิกซ้ายเนี่ยมันจะมีแค่2ทิศนะครับแต่ถ้าเกิดเราต่อทิศที่3เนี่ยมันจะออกมาเป็นท่านี้ครับขึ้นซัดกระหน่ำคือท่าชิป F นะเดี๋ยวไปดูอันนี้คือชิป F นะครับแต่ว่ามันจะแคนเซิลช่วงแรกไปนะครับเพราะว่ามันจะออกเลยนะมันจะเป็นงี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะมันจะออกไปเลยนะครับมันจะไม่มีมันจะไม่มีแอนิเมชันช่วงแรกนะครับก็ทำให้เพิ่มดาเมจได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับหลังจากที่เราชิปคลิกซ้ายแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้นะครับผมใช้ชิปคิวครับแล้วก็คิวง่ายไหม ง่ายนะแต่มันแรงนะครับแรงนะฮะแต่ว่าคอมโบเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ตายใน1คิดเนี่ยคุณอาจจะต่อหลังจากที่คุณคิวไปแล้วนะครับคูดาวมันจะต่อคอมโบด้วยการลูปคอมโบไม่ได้นะครับเพราะนั้นหลังจากที่เราคิวไปแล้วนะครับผมแนะนำให้กด W คลิกขวาครับแล้วก็รอมันวนปึ๊บไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาเริ่มใหม่ค่อยมาเริ่มใหม่นะฮะค่อยมาเริ่มปึ๊บค่อยมาเริ่มใหม่นะครับที่ผมให้ใช้W คลิกขวาเนี่ยเพราะว่า W คลิกขวามันเป็นซูเปอร์อาร์มนะครับผมในกรณีแล้วก็เป็นการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่ไปในตัวด้วยก็สามารถกด W คลิกขาค้างไว้ได้เลยนะครับเรามาทวนกันอีกทีครับใช้อะไรบ้างนะครับเราใช้ F นะครับฟัน2ที่เพิ่มดาเมจนะครับ Q CC Mon นะครับ SF นะครับเอาฟอนการ์ด WF นะครับกระโดดกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ที่ขวาครับ C Mon เพิ่มดาเมจนะฮะแล้วก็ S ที่ขวาครับที่ขวาครับทิปคลิกซ้ายคลิกซ้ายค้างไว้ทิป Q ปิดด้วย Q ครับนี่นะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้พอเอาไปลองแชร์กันได้หรือใครอาจจะเอาไปลองไปปรับไปเปลี่ยนไปต่อยอดอะไรกันพวกนี้ก็จัดไปนะครับผมต่อมาครับเดี๋ยวเราไปแนะนำเรื่องคอมโบ PVE เอ้ย PVP ตะกอนอื่นนั้นผมจะมาบอกสกิลที่มันมี CC ก่อนนะครับ
ในกรณีของฝั่งของการ PVP เนี่ยเพราะว่า CC ค่อนข้างสำคัญนะครับผมสกิล CC มีอะไรบ้างสำหรับคอแซนะครับผมก็จะมีนี่ครับคลิกขวาคลิกขวาเนี่ยจะเป็น CC ก็ต่อเมื่อถ้าเกิดเราคลิกขวาต้องเป็นฮิตที่2นะคลิกขวาเดียวจะเป็นฮิตที่2นะครับจะเป็นการทำให้ลอยใช่ไหมน่าจะใช่ทำให้ลอยแต่ต้องเป็นฮิตที่2เท่านั้นนะฮิตที่1กับฮิตที่3ไม่ได้นะครับจะเป็นมันจะเป็นฮิตที่2เท่านั้นนะครับถ้าฮิตที่1จะเห็นเลยว่าเมื่อกี้คือผมเนี่ยผมฟันฮิตตึงนะปึงไม่ลอยนะครับแนะนำว่าถ้าจะใช้เนี่ยมันต้องเอาไปใช้กับอีก1สกิลนะครับนี่จะลอยนะครับใช้1สกิลอีก1สกิลของผมนั่นก็คือนี่ครับบิดเบือนเส้นทางนะครับแต่สกิลนี้จะใช้ยากหน่อยนะครับใช้ยากหน่อยถ้าเกิดคนที่กะระยะไม่ถูกเนี่ยมันจะเลยนะครับผมมันจะใช้ได้ด้วยการใช้กดที่ขวาหลังจากแดชนะครับเห็นไหมก็คือหลังจากที่เราบิดเบือนเส้นทางเนี่ยมันจะติดสถานะช็อคด้วยนะครับติดสถานะช็อคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราคลิกขวาต่อเนี่ยมันจะเป็นฮิตที่2ของสกิลคลิกขวานะครับมันจะเป็นฮิตที่2ของสกิลไล่ล่าแห่งคลื่นนะครับให้ดูดีนะครับปึ๊บนะมันจะเป็นฮิตที่2นะครับมันจะเป็นฮิตที่2ทันทีนั่นก็คือคุณจะต่อคอมโบด้วยการช็อคแล้วก็ทำให้ลอยนะครับอันนี้เลยนะครับปึ๊บแต่ปัญหานะครับสำหรับคนที่เล่นคอแซแล้วจะใช้คอมโบเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องการกะระยะนะครับเพราะว่ามันจะแบ่งเป็น2ระยะนะมันจะแบ่งเป็น2ระยะมันจะแบ่งเป็น2ระยะการที่เราจะใช้สไลด์แล้วก็คลิกขวาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ระยะถ้าเกิดเราสไลด์ธรรมดามันจะกระโดด2ทีนะครับคือมันจะกระโดดแล้วก็ดึงเชือก1ทีแล้วค่อยกระโดดเข้าไปฟันนะครับแต่ถ้าเราใช้ตอนที่เราไอ้นี่ล่ะตอนที่เราดึงเชือกแล้วนะครับมันจะกลายเป็นกระโดด1ทีเท่านั้นนะครับตรงนี้จะต้องใช้ชินนะครับแล้วก็จำให้ได้ว่าเราสไลด์หรือว่าเราดึงเชือกนะครับถ้าสไลด์กระโดด2ทีนะครับแต่ถ้าดึงเชือกเนี่ยจะกระโดดทีเดียวนะครับหรือผมมีทริคถ้าเกิดตัดปัญหาเรื่องการกะระยะเลยกด E แล้วทิศทางครับแล้วค่อยเข้าไปฟันอันนี้ง่ายสุดครับอันนี้ง่ายสุดแล้วก็มันกะระยะง่ายนะครับดูนะครับอย่างงี้เอ้ยใช่ละเอาใหม่เนี่ยปึ๊บใช่ป่ะเข้าไปฟันเลยครับง่ายสุดนะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับระวังด้วยในกรณีที่เราไปฟันแล้วเขาไม่ติด CC เนี่ยแล้วเราจะไปต่อที่ขวาเนี่ยที่ขวามันตัวโล่งนะครับที่ขวาธรรมดาตัวโล่งนะแต่ไอ้ถ้าสไลด์เข้าไปฟันอ่ะมันยังเป็นซุปอาร์มไม่อยู่นะครับจะเป็นซุปอาร์มแค่ตอนจังหวะเข้านะครับจังหวะที่ฟันจะไม่ฟันไปแล้วจะไม่เป็นแล้วนะครับก็คือสิ้นสุดซุปอาร์มนะครับผมต้องระวังด้วยนิดนึงนะครับอีกสกิลที่เป็นสกิลเปิดได้ดีเลยในระดับหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือสกิลS คลิกขวาครับนี่ก็เปิดได้นะสามารถ S คลิกขวาเพื่อที่จะต่อกันได้นะครับ S คลิกขวาแล้วก็แค่ไว้ครับมันจะต่อได้นี่ปึ๊บได้ดาเมจเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียของมันคือระยะทางนะครับระยะมันค่อนข้างใกล้นะครับระยะมันแค่นี้เองนะแค่นี้เองครับระยะมันใกล้นิดเดียวเองครับมันแค่จากตรงเนี้ยไปถึงตรงเนี้ยนิดเดียวเองนะครับก็ระยะมันค่อนข้างใกล้นะครับเหมือนกับสกิลคิวนะครับระยะก็ค่อนข้างใกล้นะฮะเนี่ยไม่โดนนะเมื่อกี้คือไม่โดนนะครับโอ้ยดูทีเนี่ยระยะมันแค่นี้เองครับมันเป็นสกิลเปิดที่ผมว่าไม่เปิดไม่ได้แต่ถ้าเอาไว้ใช้เป็นสกิลซ้อนอะได้ครับเป็น CC ที่2อะได้เว้ยสกิลคิวก็ได้แก่สกิลนี้นะครับสกิลนี้แล้วก็จะมีอีกสกิลหนึ่งนะที่ผมคิดว่ามันใช้ได้นั่นก็คือนี่ครับทิปพิกซ้ายฮะทิปพิกซ้ายเนี่ยจะติดสลบนะครับสลบฟันทีแรกอาจจะเป็นสลบครับปึ๊บเนี่ยเป็นสลบครับอันนี้ก็เป็น1 CC แต่ว่าก็นั่นแหละครับปัญหามันคือเรื่องระยะนะระยะมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ต้องรอไป
ฝึกกะระยะใช้กันดูนะฮะอีกหนึ่งสกิลที่ผมใช้เปิดแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างดีนั่นก็คือสกิลนี้ครับ WF แต่ก็นั่นแหละครับตัวมันโล่งนะตัวมันโล่งนะครับเป็นสกิลเปิดนะครับอีกสตันนะคือถ้าเราอ่านในเนี้ยมันจะไม่มันจะไม่บอกนะครับว่าติดสตันแต่ถ้าเกิดเราอัพสกิลกระแสเนี่ยพายุหมุนขึ้นยักษ์นะครับเนี่ยเห็นปะมันจะมีสถานะเป็นพาสซีฟนะครับเมื่อโจมตีไม่ว่าจะฮิตใดก็แล้วแต่จะติดสตันนะครับใช้เป็นสกิลสวนได้ค่อนข้างดีนะครับผมจะมีอีกหนึ่งสกิลนะฮะเป็นสกิลนี้นะครับมันต้องใช้ต่อกันนะใช้ต่อจากใช้ต่อจากขึ้นคลิกขวานะครับมันจะเป็นสกิลเนี้ยถ้าทายคอมโบกันอ่ะอันเนี้ยครับที่หมุนตัวฟันอ่ะหมุนตัวฟันอันที่สองนะครับที่ลงพื้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็ติดสตันนะครับติดสลบเออนะครับแล้วก็ได้เลือดเพิ่มด้วยนะครับแต่ใช้ค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งใช้ค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็มีสกิลอะไรนะมาก่อนนะมันมีอีกหนึ่งสกิลอ่ะอ๋อนี่ใช่ไหมใช่แหละสกิลนี้ครับมันจะเป็นฟอนการ์ดด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นทุบลงนะครับแต่ว่าปัญหาของมันก็คือบางทีมันจะไม่ติดนะครับผมสกิลนี้ใช้ยังไงนะครับมันจะเป็นการใช้ต่อนะครับถ้าสมมติว่าคุณใช้ลงคลิกซ้ายนะครับลงคลิกซ้ายกดค้างได้เลยนะครับมันจะไม่ 100% น่ะผมว่านะเพราะว่าบางทีผมใช้แล้วมันไม่ติดหรือว่ามันไปโดน CC ก็ไปโดนไอ้โปรเทคก็ไม่ดูนะแต่ก็ลองไปใช้กันดูได้นะครับด้วยความที่ว่าตัวมันเองเนี่ยมันเป็นสกิลที่ใช้ง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระยะก็โอเคอยู่เพราะว่ามันการพุ่งไปตีนะครับลองไปใช้ดูนะมันสามารถใช้ต่อกันได้กับสกิลนี้นะไอ้คอมโบที่พลิกซ้ายเนี่ยปึ๊บแล้วก็คลิกขวาคลิกซ้ายค้างนะครับง่ายเหมือนกันนะฮะโอเคแล้วก็เราจะพูดถึงสกิลนี้ไม่ได้ครับเป็นสกิลเปิดที่เป็นเหมือนสกิลเปิดแล้วก็สกิลไล่ไปในตัวนะครับผมนั่นก็คือ W คลิกขวานะครับ W คลิกขวาปึ้งนะครับฮิตสุดท้ายที่ลงพื้นนะครับฮิตสุดท้ายที่แตะพื้นจะเป็น CC นะครับฮิตสุดท้ายที่แตะพื้นจะเป็น CC สกิลนี้นะครับถูกทำไม่ลอยนะจะเป็น CC นะครับก็มีอีกสกิลหนึ่งนั่นก็คือสกิลนี้นะครับจะเป็นทุบลงนะครับทิปคิวครับทิปคิวจะเป็นทุบลงก็จะเป็น 1cc เหมือนกันนะครับ2สกิลนี้เป็นสกิลเปิดได้เพราะว่ามันมีโปรเทคนะครับมันมีซุปอาร์มนะมันมีซุปอาร์มนะครับทั้ง2สกิลเลยแล้วก็ข้อดีของการใช้ W คลิกขวาเนี่ยตอนมันลงมาแล้วมันจะเป็นซุปอาร์มต่ออีกนิดหนึ่งนะครับปึ้งนะครับจนกว่าเราจะลุกขึ้นมานะครับก็ใช้เป็นสกิลเปิดแล้วก็เป็นสกิลหลอก SA ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมโอเคนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการ CC เอ้ยเดี๋ยวจริงๆมันเหลืออีกสกิลนะครับจริงๆมันเหลืออีกสกิลอะไรอีกสกิลนึงเนี่ยอาจจะต้องใช้ไหนนะเนี่ยนะครับอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับสำหรับสกิล WE นะครับผมคือมันจะเป็น CC จังหวะที่มันขึ้นมาจากน้ำนะครับจะเป็น CC จังหวะที่ขึ้นมาจากน้ำนะครับถ้าขึ้นมาถูกตัวศัตรูแล้วเขาไม่มีโปรเทคนะตอนนั้นก็คือจะเป็นลอยนะครับทำให้ดูอีกทีครับแต่ข้อเสียของมันน่ะคือมันคุมยากนะครับมันคุมยากแล้วก็สกิลมันวงค่อนข้างแคบนะครับไอ้ตรงตอนที่มัน CC อ่ะค่อนข้างแคบนะครับอีกสกิลหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับมรสุมเวหานะครับอันนี้จะใช้ได้หลังจากที่เราใช้เชือกแล้วนะครับการใช้เชือกจะเป็นประมาณนี้ครับเชือกปุ๊บนะครับกด F สามารถฟันได้ทันทีแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเรากด F นะครับเฮ้ยแป๊บนึงถ้าเรากด F อ่ะเอ้ยถ้าเรากดอีอ่ะดึงเชือกอ่ะมันจะ
มันจะค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับเพราะมันต้องกด2ทีเพราะนั้นผมแนะนำให้สไลด์2ทีเลยครับสไลด์เสร็จค่อยเข้าไปฟันพอเห็นว่ามันเป็นเชือกเมื่อไหร่อ่ะเข้าไปฟันได้เลยนะครับเข้าไปกด F ได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือสมมุติว่าเราใช้บิดเบือนเส้นทางแล้วมันว่าวนะครับใช้ดูผมใช้บิดเบือนเส้นทางให้แบบว่ามันเลยกะระยะผิดนะครับกะระยะผิดปึ๊บกะระยะผิดหันกลับมา F หันกลับมา F เลยนะครับผมมันจะเป็นสกิลมันจะเป็นสกิลช็อคนะครับที่ทำให้ช็อคมอสุมเวหานะครับทำให้ช็อคนะครับแล้วก็ได้เลือดเพิ่มด้วยนะครับเอามาใช้แก้ขาดได้แต่หรือใครแต่ถ้าส่วนใหญ่ที่ผมใช้ผมจะใช้หลังจากที่มันดึงเชือกแล้วนะครับเข้าไปใกล้ๆศัตรูแล้วกด F เลยครับจะเป็นสตันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับข้อเสียของคอแซสำหรับ PVP นะครับมีที่ผมเห็นนะก็คือ1พวก protection มันจะค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็สกิลที่ใช้ได้จริงๆมันจะเป็นสกิลที่ตัวโล่งจะลำบากนิดนึงนะครับผมแต่ก็ถ้าฝึกผมว่ามันก็น่าจะเก่งแหละนะครับและอย่างนึงก็คือไม่มีจับครับถ้าเกิดโดนตัวที่มีการตั้งการ์ดเยอะๆนะครับที่มีฟอนต์การ์ดเยอะๆเนี่ยผมว่าถ้าไม่มีจับมันเล่นยากนะครับแต่ก็ให้เพื่อนจับให้ก็ได้นะครับผมแต่ข้อดีมันก็มีข้อดีมันเลี้ยงพวกโปรเทคเนี่ยใช้เลี้ยงค่อนข้างง่ายนะครับก็จะมีเนี่ยตั้งแต่นี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโปรเทคเหมือนกันนะครับต่อกันได้ด้วยนะครับเสร็จไม่พอต่อได้อีกนะครับผมการเลี้ยง SA ค่อนข้างง่ายนะครับก็ถ้ามองว่าถ้าเกิดเราใส่เป็นสาย DP อ่ะแล้วเล่น SA มันก็วนได้เรื่อยๆอยู่นะก็ชิลอยู่นะครับผมโอเคมาเรามาดูคอมโบของการPVP กันนะครับว่าใช้อะไรยังไงบ้างนะครับโอเคผมทำให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอธิบายว่ากดอะไรไปบ้างนะครับเริ่มฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะจริงๆมันสามารถต่อให้ยาวขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการ PVP จริงอ่ะผมว่าเท่านี้แหละแล้วหลังจากที่เราสไลด์ออกมาแล้วอ่ะก็เตรียมรับอันนี้ได้เลยนะครับการสไลด์ออกมาอันหลังสุดเนี่ยมันจะเป็นฟอนต์การ์ดนะครับ SF อ่ะมันจะเป็นฟอนต์การ์ดนะสังเกตได้นะครับก็จะกันตัวเองในกรณีที่เขาลุกขึ้นมาแล้วเขาสวน CC นะครับแล้วก็เป็นการทิ้งระยะออกมาด้วยนะครับแล้วถ้าถามว่ามันจะจบดาเมจได้ไหมก็ถ้าผมที่ผมเคยใช้มันก็ได้อยู่นะจริงๆมันได้ตั้งแต่ประมาณได้ตั้งแต่อันนี้ล่ะเนี่ยเนี่ยแล้วก็คิวอีกทีนึงก็ได้แล้วครับมาอธิบายครับผมก็จะมีที่ผมใช้นะครับจะเป็น S คลิกขวาปาดขึ้นครับแล้วก็ F เอาบัฟนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจไปในตัวนะครับทิปคลิกขวาครับโยนเอาดาเมจนะครับต่อจากนั้นผมก็จะใช้ทิปคอมโบทิปคลิกซ้ายนะครับทิปคลิกซ้าย3ทีนะครับแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวานะครับเพื่อต่อให้มันเป็นคอมโบปล่อยน้ำนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับรอคูลดาวน์แป๊บนึงนะครับทิปคลิกซ้าย3ทีคลิกซ้ายคลิกขวาปล่อยน้ำนะครับหลังจากที่คลิกซ้ายคลิกขวาแล้วนะครับให้กดคิวเพื่อ CC ที่2นะครับ CC ที่2คลิกขวา1ทีนะครับผมคลิกขวา1ทีแล้วก็ได้ออกมาเลยนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ที่ผมใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดด้วยลงคลิกขวาแล้วมันไม่โดนนะครับเราสามารถลงคลิกขวาติดกูดาวลงคลิกขวาไม่โดนใช่ไหมเราสามารถWคลิกขวาได้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเปิดคอมโบได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงทำให้ดูดีกว่าครับสมมติว่าเปิดนี้พลาดนะครับเปิดอันนี้พลาดไม่โดนนะ
ึงต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 ึงปาดออกประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มันสามารถแอดหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้นะครับตรงช่วงหลังอ่ะถ้าคุณไม่ปาดออกคุณจะใส่สุดตัวก็ได้นะครับเปลี่ยนกันนะครับหลังจากที่เราคิวที่ขวา1ทีแล้วปกติถ้าผมทำผมก็จะปาดใช้ SF ใช่ไหมตรงนี้เราสามารถต่อได้นะครับเราจะใช้เป็นเดินหน้า F นะครับผมแล้วก็ลงคลิกซ้ายลงคลิกขวาอีกทีหนึ่งได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าสกิลต่อจากนี้มันตัวโล่งนะครับจะมีฟอนต์การ์ดแค่อันเดียวครับแต่พอหลังจากลงคลิกซ้ายผ่านไปแล้วอ่ะมันจะไม่มีอะไรป้องกันตัวเองแล้วนะครับมันก็ไม่ค่อยผมว่าไม่ค่อยเวิร์กว่ะมันไม่ค่อยเวิร์กถ้าเทียบกับการที่เราปาดออกมาเพื่อรักษาระยะนะครับมันน่าจะง่ายกว่านะเราค่อยไปเริ่มทำดาเมจใหม่ก็ได้นะครับวิธีเปิดนะครับถ้าระยะไกลมากๆผมแนะนำให้ใช้บิดเบือนเส้นทางนะครับผมก็ปึ๊บใช้บิดเบือนเส้นทางนะครับถ้าบิดเบือนเส้นทางแล้วเนี่ยนะบิดเบือนเส้นทางแล้วเขาไม่ติดช็อคอันแรกก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหรือถ้ามันติดเขาติดช็อคไปแล้วเนี่ยไอ้ CC ที่2นะครับ CC ที่2 CC อันเนี้ยมันจะเราจะสามารถ CC ต่อได้อีก2ทีนะครับเพราะก็เราจะเปิดด้วยบิดเบือนเส้นทางนะครับติดช็อคอันนี้เลยครับหรืออีกทีนึงก็คือเปิดอย่างนี้ครับอาจจะแดด2ทีนะแดด1นะครับแดด2หมุนเข้าไปใกล้ฟันนี่ก็ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับที่สำคัญก็คือคุณไปลองจินตนาการแล้วลองปรับเปลี่ยนดูเองแล้วกันนะอันนี้มันเป็นแค่แบบผมเอามาไกด์ไลน์ดูเฉยๆว่าเขาคอมโบกันประมาณไหนนะครับเวลาเล่นคอแซ่ผมจะคอมโบประมาณนี้แหละเวลาเล่น PVP อ่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เหลือก็เราต้องวัดกันที่ระยะครับวัดกันที่ระยะอาจจะใช้สกิลนี้เปิดก็ได้นะครับถ้าใครถนัดนะแต่ผมไม่ถนัดคนนึงอ่ะ ผมไม่ถนัดการใช้สกิลนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ถนัดนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังเล่นตัวละครคอแซอยู่นะครับผมก็คงจะทำให้ทุกคนสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์กับทุกคนมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องการอัพสกิลนะครับผมณตอนนี้ผมยังบอกไม่ได้นะเนื่องจากว่าสกิลพอยต์ผมก็ยังไม่พอแต่รวมๆแล้วผมแนะนำว่าจริงๆมันอัพใช้ทุกสกิลเลยนะครับผมไม่แนะนำให้อัพสกิลพวกนี้เป็นแข็งแกร่งนะครับเพราะว่ามันใช้พอยต์เยอะนะครับใช้พอยต์เยอะนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้อยากจะอัพก็ได้นะครับมันใช้รวมกันเนี่ยน่าจะเท่าไหร่140พอยต์นะครับที่จะอัพตรงนี้นะครับแต่ยังไงก็ลองดูก็ได้นะครับลองอัพเล่นดูก็ได้นะครับโอเคนะครับผมใครที่หลงเข้ามาดูครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมนะครับแล้วก็ใครที่ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพราะว่าคอนเทนต์ผมจะอัพทุกวันเสาร์นะครับวันเสาร์เวลาประมาณ10โมงเช้านะครับอย่าลืมด้วยนะครับเข้ามาชมกันนะครับเผื่อว่าใครมีคำถามนะครับสามารถโพสได้นะครับคอมเมนต์ได้ใต้คลิปคลิปไหนก็ได้สักคลิปนึงเพราะว่าผมเช็คทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมไลฟ์สตรีมก็อาจจะไลฟ์ทุกวันนะครับอาจจะไลฟ์ทุกวันแต่ถ้าเกิดไม่ไลฟ์ยังไงก็จะแจ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจครับสตรีมยังเป็น3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับได้แก่ YouTube Twitch TVแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับผมไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปละครับเจอกันสวัสดีครับบาย